พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะกาฬสินธุ์นี่ก็ภาคอีสานเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้นะคะเป็นพระธาตุสามหุ่นที่อำเภอกุชินารายพังถล่มลงมาค่ะพังถล่มลงมาแล้วระหว่างก่อสร้างไม่ใช่เหรอคืออย่างนี้เหมือนกับมียอดเจดีย์เก่านะคะแต่ว่าจะเป็นการสร้างอาคารเพื่อครอบเจดีย์แต่ไม่รู้ทำอีท่าไหนเกิดพังลงมาทั้งห้างร้านของช่างด้วยนะคะเจ็บไป4แล้วเสียชีวิตไป1รายค่ะนะก็โอ้โหคือชาวบ้านนี่ก็เสียใจมากนะคะทั้งมีคนตายทั้งยอดเจดีย์เองก็พังลงมาด้วยเป็นยอดที่โบราณโบราณน่ะคือเห็นแล้วใจหายอ่ะพูดง่ายๆอายุอานามเนี่ยโอ้โหน่าจะไม่รู้หลักร้อยปีได้หรือเปล่านะแล้วมีใครเป็นอะไรมั้ยน่ะฮะก็ตายไป1ไงคนงานเนี่ยนะคะโอ้คือตั้งใจจะสร้างอาคารครอบพระธาตุเอาไว้แต่กลับมาถล่มกลายเป็นแค่เศษอิฐเศษปูนเท่านั้นเองนะคะกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยคนที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็คือนายวันพระเขียวนะคะเป็นหัวหน้าคนงานก่อสร้างด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงถึงจะนำศพออกมาได้ค่ะครับเรื่องของเรื่องก็คือก่อนวันเกิดเหตุวันนึงมีเจ้าหน้าที่มีชาวบ้านแล้วกันชาวบ้านกุดว่าชื่อว่านางเมืองแกเล่าให้ฟังแกบอกว่าสถานที่ตรงนี้คล้ายๆกับจอมปลวกขนาดใหญ่ชาวบ้านเนี่ยเห็นแสงไฟปรากฏมานานต่อกันเนี่ย7วันแล้วโอเห็นแสงไฟก็นึกว่าคนไปเผาอะไรสักอย่างไม่น่ามันไฟมันพุ่งขึ้นมาบริเวณนั้นนะฮะก็ไปดูเอ้าก็ไม่มีรอยเท่าฐานไม่มีใครมาเผาครับแล้วพอถึงวันที่คนงานจะมาก่อสร้างเกิดพังลงมาในตอนสายๆชาวบ้านก็เลยเชื่อว่าหรือเป็นอาถรรพ์ที่ไปทำอะไรไม่ถูกต้องหรือเปล่าได้ขอไหมที่พาสายสารเขาเอิดว่าพิษผีนั่นบอกนั่นแหละการเฮ็ดอีหยังพิษผีพิษประเภทนี้ค่ะเออพระธาตุสามหุ่นนะคะไม่ได้ขออนุญาตหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแหมเรื่องพวกนี้นะขอจะทำพิธีไม่ถูกต้องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะนั่นแหละคือความเชื่อของชาวบ้านเขานะคะครับพระธาตุสามหุ่นเนี่ยสร้างมาเป็นคือสร้างมานานแล้วนะคะสร้างโดยพระธุดงค์ไฟสายป่าเขาเรียกสายป่าเนาะอรัญญวาสีนะคะนั่นแหละค่ะตั้งแต่นานมาแล้วแล้วทางวัดก็เพิ่งจะมาบูรณะปี57นี่เองค่ะ